ื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทราบถึงเรื่องของไขมันพอกตับว่าเกิดขึ้นจากการรับประทานไขมันที่มากเกินไปค่ะและในวันนี้หมอแอมก็จะมาบอกแนวทางการดูแลร่างกายเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคไขมันพอกตับกันค่ะพร้อมกับเคล็ดลับในการดีท็อกซ์น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเราไปติดตามชมกันเลยสวัสดีครับอาทิตย์นี้นะครับมาพบกับตอนที่3นะครับในรายการสุขใจใกล้หมอโดยผมนะครับหมอแอมนะเรากำลังพูดกันเข้มข้นเลยถึงสิ่งที่เรียกว่าไขมันพอกตับนะครับตอนแรกคือเกิดอย่างไรตอนที่2คือมีกี่ชนิดและต้องทำอย่างไรบ้างตอนที่3นะครับจะเป็นการบทสรุปนะครับว่าพอจะมีแนวทางการช่วยเหลือได้บ้างไหมนะครับในการรักษาภาวะไขมันพอกตับเนี้ยให้ร่างกายเราดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเอาทุกๆตอนมารวมๆกันเนี่ยหมอจะเฉลยไปหมดแล้วว่ามีอะไรบ้างวันนี้มาสรุปกันหน่อยตับเราเองเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้ในการขับสารพิษภาษาอังกฤษเรียก detoxification คือภาวะการขับสารพิษออกจากตับเป็นศัพท์เดียวที่ใช้ในการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของการขับสารพิษแต่ปัจจุบันเนี่ยคนไปเรียกผิดเยอะนะหลายๆคนเนี่ยพอไปสวนล้างลำไส้เอาอะไรใส่เข้าไปในก้นล้างน้ำกาแฟเข้าไปเอาน้ำใส่เข้าไปบ้างก็เรียกเป็นการดีท็อกซ์ไม่ใช่นะดีท็อกซ์เนี่ยคือการล้างตับให้สะอาดขึ้นแต่ปัญหาอยู่ที่อะไรที่ประชาชนเข้าใจผิดนะครับตับเนี่ยกระเพาะอยู่นี่เวลาเรากินอาหารไปเนี่ยอาหารจะผ่านกระเพาะแล้วก็ลงลำไส้เล็กวิ่งไปเรื่อยๆแล้วไปลำไส้ใหญ่แล้วก็อึออกไปหรืออุจจาระออกไปจากร่างกายไม่มีตับอยู่ในนั้นนะเพราะตับอยู่ข้างๆนะครับอาหารจะไม่ได้ผ่านตับตับจะทำหน้าที่หลั่งน้ำย่อยต่างๆที่เขาเรียกเอนไซม์เนี่ยออกมาช่วยเพราะฉะนั้นการล้างตับเนี่ยเราไปผ่านทางรูที่เราใช้ในการย่อยอาหารไม่มีประโยชน์นั่นคือสาเหตุสำคัญที่การล้างตับจะต้องมาจากการกินวิตามินหรือกินตัวที่ช่วยในการล้างตับแล้วถูกย่อยดูดซึมเข้าไปในเลือดและเลือดที่วิ่งผ่านย้อนกลับมาผ่านตับนี้มาช่วยล้างออกไปหรือการฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปในเส้นเลือดดำเพื่อวิ่งตรงเข้าแทร็กนี้แล้วมาช่วยในเรื่องของตับนั้นแล้วเนี่ยวันนี้วกมาออกนอกประเด็นหน่อยนะพูดขึ้นมาได้แล้วก็เป็นปัญหามหาชนด้วยคนถามหมอเยอะนะการสวนล้างลำไส้ที่เขาไปทำกันตามที่ต่างๆและการใส่เข้าไปที่บ้านเองการใช้น้ำกาแฟเองการดีท็อกซ์การคลีนลำไส้การทำอะไรก็ตามแต่กฎข้อที่1เขาไม่ได้เรียกการดีท็อกซ์นะครับเขาเรียกแค่การล้างลำไส้มีประโยชน์ที่หมอพอจะคิดออกแค่อย่างเดียวคือสำหรับคนท้องผูกก็เหมือนกับเราซื้อยูนิซันหรือซื้อน้ำสวนจิ้มเข้าไปแล้วเราก็บีบปุ๊บพอน้ำเข้าไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกปวดท้องแล้วก็ถ่ายออกมาข้อดีมีอันเดียวข้อเสียเป็นกระบุงนะครับร่างกายมนุษย์เรานี่ถูกสร้างมาดีอยู่แล้วอะไรที่เป็นทางเข้าก็คือทางเข้าปากอะไรที่เป็นทางออกก็คือก้นก็คือทางออกสวนทางไม่ได้นะย้อนสอนไม่ได้นะครับผิดธรรมชาติลำไส้เหมือนกับเปรียบเทียบคือโรงงานกำจัดขยะนะครับเหมือนท่อน้ำเสียคุณต้องการให้ท่อน้ำทิ้งหรือท่อน้ำเสียสะอาดมันเป็นไปไม่ได้วันนี้ล้างเขาสะอาดเสร็จพรุ่งนี้เรากินใหม่เขาหมักหมมเสร็จเขาขับอุจจาระออกมาเขาสกปรกอีกลำไส้เราเวลาจะทำให้ดีเนี่ยคือทำให้แบคทีเรียดีมากกว่าไม่ดีในลำไส้เรานี่มีแบคทีเรียอยู่2ชนิดชนิดหนึ่งเรียกกู๊ดแบคทีเรียชนิดที่2เรียกแบดแบคทีเรียกู๊ดแบคทีเรียคือที่เราเคยกินนะกินพวกนมเปรี้ยวที่มีแลคโตบาซิลัสมีตัวอะไรก็ตามเข้าไปช่วยย่อยช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกรดเกิดแก๊สแบคทีเรียไม่ดีมีอยู่ทั่วไปเลยในผักที่ล้างไม่สะอาดในของปิ้งของย่างฝุ่นควันหรืออาหารหมักหมมงั้นมนุษย์เราทุกคนส่วนใหญ่จะกินฝั่งนี้เยอะคืออาหารไม่ดีเมื่อกินอาหารไม่ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยแบคทีเรียไม่ดีก็เยอะเราก็รู้สึกว่าเรามีอาการท้องอืดบ้างท้องเฟ้อบ้างแก๊สเยอะบ้างท้องเสียบ้างร่างกายไม่ดีบ้างเราก็นึกว่าร่างกายเราเนี่ยสกปรกเราก็ไปล้างกันตามที่มีความเชื่อซึ่งไม่มีผลทางการแพทย์เลยนะครับฝากเอาไว้นะว่าประเด็นตรงนี้เองเนี่ยคือสาเหตุที่ผลเสียมีมากกว่านั้นอีกนะนะครับการที่บางคนไปเข้าค่ายไปดีท็อกซ์โดยการอดอาหารไม่กินอะไรเลยแล้วกินน้ำกรดกินน้ำด่างพวกนี้เป็นการเล่นแร่แปรธาตุหรือมายากลในร่างกายที่มันไปจับกันเป็นก้อนเป็นหินปูนแล้วก็ออกมาเยอะเป็นนิ่วบ้างเป็นอะไรบ้างพอไปอัลตราซาวด์ที่โรงพยาบาลเสร็จหมอผมนิ่วหายแล้วหมอทำให้หน่อยพออัลตราซาวด์เสร็จอยู่ที่เดิมเพราะผมบอกแล้วว่านิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยมันออกมาอย่างนั้นไม่ได้อยู่ที่เดิมเสร็จและที่ออกมาคืออะไรเถียงกับหมออยู่นานสุดท้ายนิ่วก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ดีคือไม่หายบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บอดยาหยุดยาทุกชนิดไปน้ำตาลตกมาโรงพยาบาลช็อกบ้างน้ำตาลเกินช็อกมาก็มีบ้างใส่ท่อสวนล้างเข้าไปไปแทงโดนลำไส้ตัวเองมีแผลบ้างรั่วบ้างเกิดอันอักเสบบ้างติดเชื้อบ้าง
ไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือทางออกคือทางอุจจาระหลักการสำคัญมีตัวช่วยในเรื่องนี้บ้างเช่นโปรไบโอติกส์หรือพรีไบโอติกส์คือการกินแบคทีเรียชนิดดีและหลีกเลี่ยงอาหารคาวอาหารไม่สดอาหารหมักหมมอาหารเปรี้ยวอาหารดองและผักที่ไม่สะอาดแล้วเราก็ยังไม่จบตอนไขมันพอกตับสักทีนะครับเพราะว่าคงจะต้องมีตอนที่4นะพอหมอพูดมาถึงนี้หมดเวลาพอดีว่าคิดขึ้นมาได้นะครับว่าเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้เนี่ยต้องเปลี่ยนสมัยนะครับว่าช่วยได้อย่างเดียวคือทำให้ท้องผูกดีขึ้นคุณก็ไปซื้อไอ้ท่อส่วนล้างอันเล็กๆมาก็พอนะครับงั้นนี่คือสิ่งสำคัญในวันนี้ว่าเรื่องของการดีท็อกซ์เนี่ยเกิดที่ตับนี่แหละจะช่วยได้งั้นเราใช้คำว่าดีท็อกซ์กับตับเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่การดีท็อกซ์ตับยังพอมีเวลาอีกนิดนะครับการดีท็อกซ์ตับหรือสิ่งที่ใช้ในการขับสารพิษออกจากตับมีชื่อว่ากูต้าไทโอนกูต้าไทโอนคือตัวสารต้านอนุมูลอิสระ1ตัวที่ประกอบไปด้วยโปรตีน3ชนิดคือไกลซีนกูตามีนซิสเตอีนบวกกันเสร็จนะครับแล้วมีตัวมากระตุ้นให้กลายไปเป็นสารกูต้าไทโอนเขาเรียกอัลฟาไลโปอิกแอซิด ALA คือวิตามินที่เราพอจะหาซื้อได้ตัวนี้เป็นตัวเสริมให้3ตัวนี้รวมกันได้ดีแล้วมาแปลงร่างเป็นกูต้าไทโอนกูต้าไทโอนเองคือตัวในการขับสารพิษออกจากตับนี่คือสาเหตุที่ผลข้างเคียงเล็กน้อยที่วัยรุ่นชอบใช้กันคือก็เลยทำให้ร่างกายรู้สึกขาวขึ้นเพราะว่าไหล่ตับทำงานได้ดีของเสียทั้งหมดในร่างกายไม่ว่าจะเป็นความเครียดนอนน้อยกินเหล้าฝุ่นควันสารพิษมันก็จะออกจากตับไปได้เร็วขึ้นผิวพรรณก็ดูสดใสแหมนี่เขาไม่ได้เรียกไวท์เทนนิ่งนะจริงๆเวลาตับสะอาดเขาเรียกไบรท์เทนนิ่งคือสว่างไม่ใช่ตัวขาวซีดๆนะครับงั้นกูต้าไทโอนต้องใช้อย่างพอเหมาะเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อในตอนหน้านะครับว่าสารตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรกับร่างกายมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์นี้ฝากเรื่องไขมันพอกตับไว้แล้วเรามาคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าสำหรับเรื่องกูต้าไทโอนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วใช่ไหมคะว่าแนวทางการป้องกันของโรคไขมันพอกตับนั้นสามารถทำได้โดยการดีท็อกซ์เพื่อขับสารพิษออกจากร่างกายและรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อยๆนะคะในสัปดาห์หน้าเรามาติดตามเรื่องของโรคไขมันพอกตับตอนที่4กับเรื่องสารกลูต้าไทโอนที่ผู้ชมส่วนใหญ่คิดว่าทำให้ผิวขาวนั้นจริงหรือไม่และจะมีประโยชน์กับร่างกายคนเราหรือไม่ห้ามพลาดติดตามชมสัปดาห์หน้านะคะสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ